ที่ยวระนองต้องมาไหว้บูชาท่านใช่ยืนยันนะว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดที่ทำจากดีบุกตามมนมามูอาทิตย์นี้พาคุณผู้ชมมาล่องใต้อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับคุณผู้ชมจังหวัดนี้มีภูเขาหญ้าที่สวยงามแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามแต่มีดีมากกว่านั้นครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยครับที่ผมได้มีโอกาสมามูแล้วกลับไปปังแน่นอนวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมามูรอบเมืองระนองเลยครับรับรองว่าปังแน่นอนตามมนมามูกันเลยครับและที่แรกที่มนจะพาไปมูนั่นก็คือที่วัดบ้านเหงาที่นี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าแปลกตาไม่เหมือนพระพุทธรูปที่อื่นอย่างแน่นอนครับหลวงพ่อดีบุกมีที่ไปที่มายังไงครับท่านรองราชันครับเมืองระนองเนี่ยมันจะโด่งดังเรื่องการทำแร่ดีบุกขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยอดีตเลยครับผมก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลยมีสิ่งที่เตี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดระนองเป็นความรุ่งเรืองของแน่ดีด้วยครับหลวงพ่อดีบุกได้สมญานามว่าเป็นหลวงพ่อดีบุกองค์เดียวในโลกตามคำบอกเล่าของคนพื้นถิ่นหลวงพ่อดีบุกยังมีความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะการดลบันดาลให้กับผู้ขอพรจากเรื่องหน้าที่การงานด้วยครับเหล่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็มาขอพรนั้นเพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงตำแหน่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับแต่ไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งการงานเท่านั้นเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับเรื่องการค้าขายธุรกิจนะครับส่วนมากจะสำเร็จครับอาจจะต้องการยอดขายอะไรก็ให้มาขอพรจากท่านได้ครับผมจากวัดบ้านเหงาพาคุณผู้ชมไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้คือที่วัดวารีบรรพตหรือวัดบางนอนเพราะที่นี่มีตำนานที่คนระนองให้ความศรัทธานั่นก็คือปาฏิหาริย์กับสังขารของหลวงพ่อด่วนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนอนและเป็นเกจิชื่อดังของภาคใต้เพราะหลังท่านมรณภาพขณะทำพิธีประชุมเพลิงเผานานถึง30นาทีเปลวไฟไม่ไหม้แม้แต่จีวรคณะศิษย์จึงยุติการเผานำศพลงจากเมนเพื่อบรรจุใส่โลงแก้วไว้สักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้ครับจากวัดบางนอนพาคุณผู้ชมไปต่อที่สุสานเจ้าเมืองระนองเป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐีหรือคอชูเจียงเจ้าเมืองระนองคนแรกที่ชาวระนองเชื่อสุดหัวใจว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์หากจะทำการค้าธุรกิจสิ่งใดให้มาขอพรท่านก็จะสุขสมหวังกลับไปแทบทุกรายครับคนส่วนใหญ่มาขอพรท่านเรื่องอะไรยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเรื่องหน้าที่การงานและก็การทำมาหากินนะครับครับที่เคยเห็นแล้วตกใจเลยคือผมเห็นหัวหมูนี่14 หัววางตรงนี้เลยใช่เขาว่าเข้ามาแก้บนลูกสาวสอบครูได้เห็นบางคนก็มาจุดประทัดกันเยอะมากประทัดนี่ผมเจอประทัดมากที่สุดก็คือ 111,000 นัดบนอะไรเรื่องนี้บนอะไรครับเป็นผู้กำกับอ๋อเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานใช่สุสานแห่งนี้หากมองจากมุมสูงยังมีความพิเศษคือมีรูปทรงคล้ายกับหมวกของขุนนางชาวจีนด้านหน้าหันไปทางทะเลด้านหลังเป็นภูเขาหากใครต้องขับรถผ่านถนนเส้นนี้ต้องบีบแตรเพื่อแสดงความเคารพแต่ท่านเจ้าเมืองแทบทุกคันครับส่วนอีกที่ที่พิเศษมากๆสำหรับตามมนมามูคือการมาไหว้พ่อตาหินดำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวระนองเชื่อว่าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้จริงและใครที่อยากร่ำรวยเงินทองประกอบธุรกิจทำมาค้าขายเงินเข้าไม่ขาดสายแบบปังๆก็ต้องมาไหว้ที่นี่ครับทางทะเลทางค้าขายหรือว่าเป็นทางข้าราชการก็มาขอได้ก็มาขอครับเห็นบางคนตกทุกข์ได้ยากอย่างที่กุยรถเล่าให้ฟังก็คืออะไรนะชาวพม่าที่สามีตกน้ำอ๋อไอ้นั่นเคสนั่นคือลูกน้องของผมเลยตกเรือครับ4วัน4คืนไม่ฟื้นไม่ฟื้นครับสลบนอนแน่นิ่งทางเมียก็มาจุดธูปขอโดยไม่ได้ปรึกษาผมนะไม่ฟื้นครับโอ้ก็เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาหินดำใช่ครับยืนยันนะว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆ
ที่สุดท้ายที่พาคุณผู้ชมมามูคือการมารับพลังจากบ่อน้ำแร่ร้อนรักษาวารินที่บริเวณเรือรอบเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระพิฆเนศที่บริเวณหน้าร้านอาหารคุณลิ้นที่มีหลายคนมักจะมาขอโชคลาภได้เงินรางวัลก้อนโตจากการเสี่ยงทายรวมถึงขอลูกก็มีหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วนอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อน้ำร้อนและเทวรูปศักดิ์สิทธิ์รอบบ่อน้ำแร่ร้อนอีกมากมายครับส่วนการเดินทางมาที่จังหวัดระนองเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆเพราะสายการบินแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกมีบินตรงจากดอนเมืองมาที่จังหวัดระนองใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็มาถึงที่เมืองระนองเพราะมาสัมผัสบรรยากาศแบบเมืองในหุบเขาและมามูให้กลับไปปังแบบนี้ได้เลยครับ